ื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่31พฤษภาคม2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินสถานการณ์ทางการเงินยังไม่นิ่งเพราะรายได้เข้ามามากแต่รายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ขาขึ้นของคุณเลยก็ว่าได้หากคิดอยากจะทำอะไรในช่วงนี้เดินหน้าลุยได้เต็มที่รับรองว่าสมหวังอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักตอนนี้จะงอนหรือจะมีปัญหากันบ่อยแค่ไหนก็ไม่อาจทำลายความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ส่วนคนโสดขอแสดงความยินดีกับคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยเพราะอีกไม่ช้าไม่นานคุณจะได้เจอคนที่คุณรอคอยแล้วสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินฐานะทางการเงินค่อนข้างแข็งแรงในตอนนี้เรียกได้ว่าสวนกระแสเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยจะเครียดเรื่องงานมากพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากงานหนักแล้วเรื่องของคุณก็ไม่เบาเหมือนกันทางที่ดีควรหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ยังมั่นคงดีแม้ว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างตามภาษาลิ้นกับฟันก็ตามส่วนคนโสดชีวิตส่วนใหญ่จะทุ่มเทไปกับงานจนหมดจนไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินจังหวะการทำเงินตอนนี้มาถึงแล้วช่วงนี้ควรเร่งสปีดขยันทำงานให้มากจะได้เงินเข้ามามากมายเรื่องของการงานกลิ่นหอมแห่งความสำเร็จรอยมาแต่ไกลเปิดประตูรอรับความสุขเอาไว้ได้เลยสิ่งที่คุณภาคเพียรพยายามมานานจะสมหวังอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันมีให้กันตลอดส่วนคนโสดหากกำลังจะรอคอยก็จะได้พบใครบางคนคุณจะมีโอกาสได้เจอเขาในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากของการงานยากท้าทายเข้ามาให้คุณรับผิดชอบในตอนนี้ขอให้คุณสู้ต่อไปหยุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วลุยเดินหน้าต่อได้เลยจ้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักโดยภาพรวมถือว่าความสัมพันธ์ของคุณดีมากทำอะไรก็ถูกใจกันไปหมดส่วนคนโสดยังคงรักษามาตรฐานความโสดของตนไว้ยังไม่มีความรักเข้ามาเลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินยังคงใช้จ่ายได้เรื่อยๆหากวางแผนดีๆก็จะไม่ต้องกังวลว่าเงินจะขาดมือเรื่องของการงานขอแสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยเพราะคุณจะโชคดีในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานที่ทำร่วมกับคนหมู่มากจะปังเป็นพิเศษเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักความสัมพันธ์แน่นแฟ้นดุจดั่งหินผายากที่จะใครมาทำลายส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่สนิทเสมอกันกับคุณสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้หัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียวไม่ใช่คนที่มาจีแต่มีรายจ่ายต่างหากที่รออยู่เพียบเลยเรื่องของการงานมีปัญหาหนักอกหนักใจมากพอสมควรแต่อย่ากังวลไปเพราะคุณทำทุกอย่างได้ดีขอเพียงมีความมุ่งมั่นจุดหมายก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักความสัมพันธ์คบกันเหมือนเพื่อนเฮไหนเฮนั่นสนิทสนมคุยปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่องคนโสดยังไม่มีเกณฑ์สละโสดในช่วงนี้ทำแต่งานอย่างเดียวก็เหนื่อยพอแล้วสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคุณจะมีโชคจากการทำงานหากคุณยิ่งขยันยิ่งตั้งใจมากเท่าไหร่เงินทองจะเข้ามามากเท่านั้นเรื่องของการงานเป็นธรรมดาเมื่อคุณต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากคุณก็อาจจะทำให้เกิดความบาดหมางกันได้แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่คุณสามารถคลี่คลายได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักโดยภาพรวมทั้งสองคนยังรักกันดีแต่ลึกๆยังมีทัศนคติที่แตกต่างกันอยู่ส่วนคนโสดทิ้งอดีตไว้เริ่มต้นใหม่หากเปิดใจกับใครสักคนก็จะได้รู้จักรักแท้มีอยู่จริงดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ